สวัสดีครับกลับมาพบกับผมภาวินมาลัยวงศ์ในรายการหมายเหตุประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับคืนนี้ผมอยู่กับอาจารย์อาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองนะครับวันนี้เราจะมาชวนกันคุยเกี่ยวกับบทความชิ้นหนึ่งนะครับผมชอบแย่อาจารย์อาร์มเสมอว่าเป็นไอ้เต้าสิงคโปรเรียนนะครับมีความสนใจทางวิชาการเกี่ยวกับสิงคโปร์นะครับแล้วก็ไปสิงคโปร์อยู่บ่อยๆวันนี้แน่นอนว่าบทความเกริ่นมาขนาดนี้แล้วนะครับเราจะมาชวนกันพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์นะครับแต่ก่อนอื่นที่ท่านผู้ชมจะชมเราต่อแอบบอกนิดนึงนะครับว่าประเด็นที่ผมกับอาจารย์อาร์มจะพูดคุยกันวันนี้มันมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกับรายการหมายเหตุประเทศไทยเทปที่345นะครับถ้าผู้ชมอยากจะกลับไปชมเทปนั้นก่อนชื่อมนุษยวิทยามองชาติอัตลักษณ์ฮ่องกงก็เชิญเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาชมเทปนี้ของเรานะครับบทความชิ้นนี้เดี๋ยวผมแนะนำบทความนิดหนึ่งนะครับชื่อ Singapore The Politics of Inventing National Identity นะครับเขียนโดยสเตฟานออตแมนนะครับในขณะที่เราคุยกันเนี่ยผมคิดว่าคุณสเตฟานออตแมนเนี่ยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่ฮ่องกงเมโทรโพลิตันยูนิเวอร์ซิตี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอาจารย์สนใจทางประเด็นเรื่องการเมืองเปรียบเทียบนะครับทีนี้บทความชิ้นนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยออตแมนพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในกีฬาโอลิมปิก2008นะครับที่นักกีฬาจากสิงคโปร์ได้รับเหรียญเงินประเภทกีฬาปิงปองนะครับทีนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแทนที่ผู้คนจะยินดีปรีดานะฮะแบบว่ากับชัยชนะของชาติทุกคนกับเงาง้อยและทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วใช้ประเด็นนั้นทำไมคนถึงไม่ภูมิใจอะครับอาจารย์อาร์มเขาชนะกีฬาทั้งทีกีฬาระดับโอลิมปิกด้วยเพราะว่าในรายละเอียดก็คือว่านักกีฬาเหล่านั้นนะครับมันมาจากโครงการที่เรียกว่า FT หรือว่า Foreign Talent ก็คือผู้มีความสามารถที่มาจากต่างประเทศมันคือโครงการแบบไหนคือรัฐบาลสิงคโปร์อ่ะมักจะไปกว้านอย่าเรียกว่ากว้านซื้อเลยเนาะไปควานหาตัวแล้วกันไปควานหาตัวนักกีฬาครับที่เก่งๆจากต่างประเทศอ่ะแล้วก็มามอบบอกว่าเอ้ยถ้าเธอเล่นให้ประเทศชนะฉันจะมอบสัญชาติให้เธอนะครับส่วนมากก็จะสมัครเข้าโครงการ FT มาเป็นชาวสิงคโปรเรียนกันก่อนหน้าที่จะลงแข่งล่วงหน้าแบบ2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่านักกีฬาคนที่แข่งปิงปองชนะเนี่ยเขาก็ไม่ใช่สิงคโปรเรียนแท้ในเครื่องหมายคำพูดนะครับไม่ใช่สิงคโปรเรียนแท้และมากไปกว่านั้นน่ะในการให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยเขาก็เรียกตัวเองว่าเขาเป็นจงหัวเหรินเป็นคนจีนน่ะเพราะตัวเขาเองก็มาจากจีนเนาะมันยิ่งตอกย้ำให้ชาวสิงคโปร์รู้สึกว่าเฮ้ยเธอไม่ใช่คนสิงคโปร์โดยแท้นี่เธอไม่ได้ยึดโยงอะไรกับพวกเราเนี่ยเราจะรู้สึกภูมิใจไปกับเธอได้ยังไงในเมื่อเธออ่ะมันไม่ได้ represent ความเป็นสิงคโปร์เท่าเทียมกันกับพวกเรานะครับจากจุดเนี้ยมันก็เลยกระตุ้นให้ตัวผู้เขียนนะครับตั้งคำถามต่อไปว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วอ่ะคอนเซปต์เรื่อง national identity ครับเรื่องอัตลักษณ์แห่งชาติเนี่ยเราจะอธิบายกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยยังไงก่อนจะไปต่อที่บทความขอแทรกคุณผู้ชมนิดเดียวครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่อง national identity เนี่ยนักมนุษยวิทยาครับเราก็มักจะตั้งคำถามเนาะว่าการเป็นอัตลักษณ์แห่งชาติเนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับนักรัฐศาสตร์เองก็อาจจะถามเนาะทีนี้มันก็มีคำอธิบายว่าการมีอัตลักษณ์แห่งชาติเนี่ยมันอาจจะต้องดูว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง race และ ethnicity หรือเปล่าในแง่ที่ว่าเฮ้ยเรามีอัตลักษณ์เดียวกันเพราะเราคือคนกลุ่มเดียวกันมีลักษณะทางร่างกายแบบเดียวกันหรือแม้กระทั่งเราเป็นชุมชนทางวัฒนธรรมเดียวกันนะครับเช่นเราคือคนอินเดียเรามาจากประเทศอินเดียเราคือกลุ่มก้อนอินเดียเราคือคนจีนเรามาจากประเทศจีนเราคือชาวจีนเหมือนกันนั่นคือการอธิบายเรื่อง national identity ที่ไปผูกติดกับ ethnicity เนาะแต่ในงานชิ้นเนี้ยครับผู้เขียนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะการสร้างชาติการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติของสิงคโปร์อ่ะมันจะใช้คอนเซปต์เรื่อง ethnicity ได้ไหมในเมื่อสิงคโปร์ครับ1มันเป็นรัฐเกิดใหม่2ในความเกิดใหม่ของมันอ่ะมันเกิดใหม่ขึ้นมาบนพื้นฐานของการที่มันหลอมรวมคนแบบ multi race มากๆเลยอ่ะ
คนหลายเชื้อชาติมาเริ่มอยู่บนเกาะเล็กๆแห่งเนี้ยด้วยกันมาตั้งแต่ต้นถ้าเรามาอวยความเป็นเราคือจีนด้วยกันอ้าวคุณกำลังกีดกันหรือทำให้คนมาเลย์คนอินเดียและชาวต่างชาติอื่นๆเป็นอื่นไปเลยหรือเปล่าดังนั้นนะครับผู้เขียนเนี่ยจึงตั้งคำถามว่าดูทรงแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้อะที่รัฐบาลสิงคโปร์จะทำนโยบายในการสร้างชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติบนพื้นฐานการใช้ ethnicity ใด ethnicity หนึ่งเป็นหลักเท่านั้นคำถามคือแล้วใช้กลไกอะไรนะครับงานชิ้นนี้เลยพยายามออกจะดูเหมือนเป็นการสำรวจเบื้องต้นก็แล้วกันว่าเราจะอธิบายกระบวนการสร้าง national identity ของสิงคโปร์ได้อย่างไรซึ่งงานชิ้นนี้ก็พยายามจำแนกครับว่า ethnic national identity หรือว่าอัตลักษณ์แห่งชาติบนพื้นฐานของชาติพันธุ์มันเป็นคนละอย่างกันกับอัตลักษณ์แห่งชาติบนพื้นฐานของความเป็นพลเมืองเรื่องชาติพันธุ์น่ะมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องตายตัวนะคุณเกิดมาในครอบครัวแบบไหนเกิดมาในชุมชนทางวัฒนธรรมแบบใดแต่ civic national identityหรืออัตลักษณ์แห่งชาติในเชิงพลเมืองมันเป็นสิ่งที่ achievable อ่ะมันคือคุณต้องพยายามทำอะไรสักอย่างให้ได้มันมาเช่นพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองไปทำประโยชน์อะไรบางอย่างให้รัฐในฐานะพลเมืองคุณก็จะได้รับสถานะบางอย่างที่รัฐมอบให้แล้วคุณก็ได้รู้สึกภาคภูมิใจว่าเออฉันคือคนสิงคโปร์แบบนึงนะครับผู้เขียนเริ่มต้นแบบนี้ครับแยกอันนึงเป็นเรื่องที่มีมาแต่กำเนิดอันนึงเป็นสิ่งที่ได้มาโดยการบรรลุเป้าหมายบางอย่างอาจจะมาด้วยความสมัครใจที่รัฐมอบให้หรือเรายินดีที่จะมุ่งเข้าหารัฐนะครับมากไปกว่านั้น civic national identity หรือการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติในแบบสิงคโปร์บนพื้นฐานของความเป็นพลเมืองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาในลักษณะ top down ที่รัฐมอบให้ประชาชนเท่านั้นงานชิ้นนี้จึงพยายามออกสำรวจนะครับว่า1ในระหว่างที่รัฐพยายามจะถ่ายทอดนะครับไอ้ความเป็นชาติสิงคโปร์ให้กับประชาชนนะในขณะเดียวกันตัวประชาชนกันเองตัวสังคมสิงคโปร์กันเองอ่ะสร้าง national identity ขึ้นมาจากอะไรบ้างและสิ่งที่สร้างขึ้นมามันสะท้อนกลับขึ้นไปเป็น bottom up กลับไปยังรัฐอ่ะในกลไกใดบ้างในมุมมองในมิติใดบ้างนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเดี๋ยวสปอยไว้ล่วงหน้าก่อนว่าผู้เขียนก็จะเตือนเราเป็นระยะระยะอะครับว่ารัฐบาลสิงคโปร์อ่ะเธออาจจะต้องระวังดูให้ดีๆนะว่าเพราะว่าไอ้กระบวนการที่สร้าง national identity อ่ะถ้าคุณ impose หรือยัดเยียด national identity จากบนลงล่างมากเกินไปคำถามคือประชาชนจะยอมรับเสมอเลยเหรอในเมื่อมันไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนเองรัฐประสบความสำเร็จจริงๆเหรอในการจะ implant หรือปลูกฝังองค์ประกอบเหล่านั้นลงไปในประเด็นที่สองความลักลั่นที่สองถ้ารัฐบาลปล่อยให้ประชาชนเปล่งเสียงมากเกินไปมีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติมากเกินไปคำถามคือไอ้ความเป็นบรรยากาศแบบเผด็จการอำนาจนิยมของรัฐบาลในคราบประชาธิปไตยอ่ะคุณกำลังจะเผลอปล่อยให้ตัวเองถูกสั่นคลอนโดยประชาชนอยู่หรือเปล่าเนี่ยครับในบทความชิ้นเนี้ยมันก็จะมีการเตือนเราอยู่เนืองๆนะว่าในปฏิบัติการของรัฐที่รัฐทำกับประชาชนน่ะมันมีอะไรบ้างในขณะเดียวกันรัฐก็ต้องระแวดระวังชั่งน้ำหนักในสิ่งที่ปล่อยให้ประชาชนได้เปล่งเสียงอ่ะได้แค่ไหนขอบเขตอยู่แค่ไหนนะครับในพาร์ทสำคัญเลยของงานชิ้นนี้มันจึงแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆนะครับคือพาร์ทว่าด้วยการวิเคราะห์ government project นะครับโครงการของรัฐบาลที่ปลูกฝังไอ้อัตลักษณ์แห่งชาติลงไปกับพาร์ทที่2นะครับจะเป็นพาร์ทว่าด้วยการที่ผู้คนในสังคมสิงคโปร์ครับพยายามสร้างคอนเซปชันหรือการรับรู้หรือความคิดของมวลชนที่มีต่อ national identity หรืออัตลักษณ์แห่งชาติด้วยตัวของพวกเขาเองนะครับเป็นคู่เทียบเลยเรามาดูพาร์ทแรกกันก่อนนะครับพาร์ทแรกรัฐบาลทำอะไรบ้างในลักษณะ top down เนี่ยนะครับรัฐบาลค้นพบว่าถ้า top down โดย 100% ไม่มีบทบาทใดๆของประชาชนมามีส่วนร่วมเลยอ่ะอันเนี้ยไม่เวิร์กหรอกรัฐบาลก็เลยแบบแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงตอนประเทศได้รับเอกราชใหม่ๆแล้วก็เพิ่งแยกตัวออกมาจากมาเลเซียเป็นประเทศเอกราชแล้วก็อยู่กับไอ้ความไม่มั่นคงเพราะว่าเป็นเกาะเล็กๆไม่มีทรัพยากรเราจะรอดไปยังไงในช่วงแรกนะครับช่วง60ถึง80น่ะสิงคโปร์มันก็เลยจําเป็นจะต้องแบบมุ่งเน้นกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมอ่ะครับตระหนักว่าทุกคนมีหน้าที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้อีประเทศเนี้ยให้เกาะเล็กๆแห่งเนี้ยมันเติบโตทางเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดมิฉะนั้นเราจะตายกันหมด
ดังนั้นนะครับยุคแรกเนี่ยจึงเป็นยุคแห่งการกระตุ้นหรือเน้นให้ชาวสิงคโปร์ครับมี economic productivity ให้น้อยมากที่สุดหากคุณอยากเป็นชาวสิงคโปร์ที่น่าภาคภูมิใจคุณต้องทำงานหนักหากคุณอยากมีส่วนช่วยชาติคุณต้องทำงานหนักนะครับนะครับโครงการต่างๆในช่วงเวลานั้นน่ะจะเป็นโครงการการพัฒนาที่มุ่งเน้นนะครับให้ผู้คนในสังคมอ่ะแข็งแรงพอจะตื่นไปทำงานหนักต่อไปเช่นบ้านจัดสรรเคหสถานของสาธารณะที่รัฐบาลมอบให้ที่เราเรียกว่า HDB นะครับมีอะไรอีกมีโครงการอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น National Service ที่พยายามปลูกฝังว่าคนสิงคโปร์ต้องรักชาติด้วยกันไปเป็นทหารรับใช้ชาติอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับรวมไปถึงการสร้างสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งสะท้อนความเป็นชนชาติสิงคโปร์ย้อนกลับไปใน EP ที่อาร์มเองเคยพูดกับต่อศักดิ์ครับเรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์อ่ะในช่วงเวลายุคเริ่มสร้างชาตินะครับพิพิธภัณฑ์ก็เอาข้าวของต่างๆที่มีสัญลักษณ์ของธงชาติหรืออะไรก็ตามที่สะท้อนความเป็นชีวิตประจำวันที่ชาวสิงคโปร์เห็นเหมือนกันสิ่งเหล่านั้นถูกเอามาใช้เป็นโปรเจกต์ของการหล่อหลอมกล่อมเกลาให้ทุกคนสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสิงคโปเรียนเนสเหมือนกันไปพร้อมๆกันครับอาจารย์อันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของ government project เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันว่าแล้ว government project อื่นๆนะครับรัฐบาลมันใช้กลไกอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีเลยครับอาจารย์อาร์มเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นประเด็น2แล้วเราปิดไม่จบพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกลับมาคุยกันต่อนะครับกับผมและอาจารย์อาร์มวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องอัตลักษณ์ของสิงคโปร์นะครับในเบรกแรกอาจารย์อาร์มได้เล่าบริบทเฉพาะของประเทศสิงคโปร์ว่าการสร้างชาติในสิงคโปร์นี้มีลักษณะเฉพาะอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่รัฐบาลนะฮะต้องประสบพบเจอในการสร้างชาติซึ่งกลายเป็นเขาเรียกว่าโปรเจกต์แห่งชาติอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อาจารย์อาร์มสรุปให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับว่าในยุคแรกที่ช่วงหลังปีคศ1965นะครับอาจารย์อาร์มที่สิงคโปร์ได้รับอิสรภาพเนี่ยคนในชาติมีจุดร่วมกันก็คือความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจแล้วก็ใช้อันนี้นะครับขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ที่นี้ผมสนใจอาจารย์อาร์มทิ้งไว้ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งนะฮะผมก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วอะไรเป็นจุดหักเหที่เขาใช้ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจต่อไปไม่ได้เขาต้องไปมองวิธีอื่นหรือปัจจัยอื่นที่แบบว่าใช้ขับเคลื่อนใช้สร้างชาติขึ้นมาแล้วก็สิ่งนั้นคืออะไรครับอาจารย์อาร์มพอประเทศมันเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสเตเบิลไประดับหนึ่งแล้วอะครับรัฐบาลค้นพบว่าจะเน้นแค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่พอมันต้องหันมาจับเรื่องวัฒนธรรมอย่างจริงจังยิ่งเป็นสังคมที่ทุกคนทำงานหนักก็จริงอะแต่มันเป็นสังคมทำงานหนักที่มันเต็มไปด้วยคนหลายกลุ่มเชื้อชาติแล้วจะทำยังไงให้คนแต่ละกลุ่มหลากหลายเชื้อชาติมันทำงานหนักและรู้สึกว่าทุกกลุ่มคือทีมเดียวกันเป็นสิงคโปรเรียนเหมือนกันไม่ใช่ฉันคือจีนเธอคืออินเดียเธอคือมาลายูไม่เราคือสิงคโปร์ด้วยกันด้วยเหตุเนี้ยครับมันเลยจำเป็นจะต้องในช่วงที่2นะช่วง80เป็นต้นมาเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนแนวทางการทำไอ้ government project อะครับให้กลับมาเน้นเรื่องวัฒนธรรมมากขึ้นนะครับเน้นเรื่องวัฒนธรรมผ่านการส่งเสริมเรื่องความเป็นชุมชนนิยมความเป็นครอบครัวนิยมและยกให้ค่านิยม2อันเนี่ยครับชุมชนนิยมและครอบครัวนิยมเนี่ยกลายมาเป็นค่านิยมหลักของสังคมสิงคโปร์นะครับแล้วยิ่งพอช่วง90เนี่ยบอกเลยว่ารัฐบาลจริงจังมากถึงขั้นตั้งคณะกรรมการทำวิจัยเลยนะครับสำรวจเลยอะว่าคนสิงคโปร์อะรู้สึกว่าตัวเองเป็นสิงคโปเรียนเนสอย่างภาคภูมิใจหรือเปล่านะครับก็มีการสำรวจแล้วก็ถามนั่นนู่นนี่ว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นสิงคโปเรียนอะไรที่ทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายในการเป็นสิงคโปเรียนทำออกมาเป็นรูปแบบต่างๆนั่นนู่นนี่บวกกันกับสปีชวันชาตินะครับผู้นำก็จะพูดซ้ำๆด้วยแพทเทิร์นเดิมๆด้วยการเริ่มต้นจากการอธิบายว่าเอ้ยประเทศเราอ่ะมันย่ำแย่ตั้งแต่แรกเนาะแต่เพราะความน้ำหนึ่งใจเดียวกันเรารวมทีมกันเลยสำเร็จไงพูดแบบนี้ซ้ำๆใช้แพทเทิร์นเดิมๆซ้ำๆอะครับมันก็ยิ่งตอกย้ำไอ้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพวกเดียวกันทีมเดียวกันรวมไปถึงการประดับธงการใช้เพลงชาติ
พยายามทำให้มันมีหลากหลายภาษาเพื่อให้เกียรตินะครับและเคารพคนทุกกลุ่มอย่างจริงจังไม่ได้มีแค่ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้นแต่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนคือสิงคโปร์เหมือนกันเรามีทุกอย่างในทุกๆเวอร์ชันแม้กระทั่งภาษาประจำชาติเนี่ยครับก็มีทั้งแม้กระทั่งไม่ใช่แค่จีนกับอังกฤษเท่านั้นภาษามาเลย์ภาษาทามิลก็เป็นภาษาแห่งชาติได้นะครับนี่คือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นในช่วง80เป็นต้นมาที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเอ้ยรัฐบาลมันจริงจังกับการสร้างยูนิตี้นี่หว่ามาสู่พาร์ทต่อมาครับอาจารย์เรื่องความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อไอโครงการเหล่านั้นแล้วเอามาปรับตีความใหม่เองในการสร้างชาติด้วยประชาชนกันเองอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยครับอาจารย์มันก็จะเป็นอีกแนวนึงไปเลยอุปกรณ์หรือ material หรือทรัพยากรต่างๆที่ประชาชนใช้อ่ะก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันหรือพ้องกันกับที่รัฐบาลใช้ขนาดนั้นนะครับอาจารย์ครับจริงๆพอฟังอาจารย์อาร์มพูดระหว่างเฟส1กับเฟส2เฟส1คือขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจเฟส2เป็นแบบว่าวัฒนธรรมแล้วตอนเราอ่านนะรายละเอียดต่างๆเราเห็นความย้อนแย้งของเฟส2ซึ่งมันไปขัดกับเฟส1เหมือนกันเดี๋ยวถ้าตอนจบมีเวลาเราชวนคุยเรื่องนี้อ่ะพออาจารย์อาร์มพูดถึงแบบว่าเฟส1กับเฟส2ไปแล้วผมเริ่มสงสัยต่อว่าอ่ะเรารู้บริบทเรารู้วัตถุประสงค์เรารู้คีย์ที่เขาจะใช้ขับเคลื่อนแล้วช่องทางที่เขาสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาล่ะครับอาจารย์อาร์มว่าแบบว่าเขาแบบว่าเปล่าประกาศหรือเขาแทรกซึมความคิดลักษณะเนี้ยผ่านช่องทางไหนใช้วิธีไหนครับอาจารย์อาร์มความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องคำว่าช่องทางในการเผยแพร่วัฒนธรรมของสังคมนะครับปกติเราจะนึกถึงพวกสื่อกระแสหลักอย่างหนังสือพิมพ์ทีวีใช่ไหมแต่ปัญหาคือทีวีกับหนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์ครับมันแบบดอมิเนตโดยรัฐมันเป็นของรัฐอะแล้วจริงๆมันเป็นเจตนาด้วยนะที่รัฐบาลสิงคโปร์ตั้งแต่แรกแต่ไหนแต่ไรอะพยายามจะผูกขาดและเซ็นทรัลไลซ์อำนาจให้สื่อพวกนี้รับใช้รัฐดังนั้นนะสังคมจึงไปใช้แบบสื่ออื่นๆเช่นดนตรีละครภาพยนตร์นิยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกอินเทอร์เน็ตในการมาเผยแพร่วัฒนธรรมการสร้างชาติสไตล์สิงคโปร์แบบชาวสิงคโปร์เองที่อาจจะไม่พ้องหรือไม่ถูกใจรัฐบาลมี2 อย่างหลักๆเลยครับที่ชาวสิงคโปร์ชาวเน็ตสิงคโปร์ขอใช้คำนี้แล้วกันชาวเน็ตสิงคโปร์อ่ะโปรโมทหนักๆเลยว่านี่คืออัตลักษณ์ความเป็นสิงคโปร์ที่อื่นไม่มีซึ่งรัฐบาลก็อาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ในการที่ชาวเน็ตสิงคโปร์ทำแบบนี้1คือวัฒนธรรมเกี๊ยซูมันคือค่านิยมแบบนึงที่คนสิงคโปร์เนี่ยจะรู้สึกว่ามันแปลได้ยากเหมือนกันแต่ให้บริบทคร่าวๆเกี๊ยซูมันคือความรู้สึกแบบไม่อยากจะเสียหน้าไม่อยากแพ้ไม่อยากเสียโอกาส ฟังดูเป็นเรื่องลบใช่ไหมครับรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะไม่แฮปปี้มากเลยที่เราจะเน้นขายความลบในฐานะที่เป็น national identity แต่ชาวเน็ตก็จะบอกว่าอายทำไมก็เราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วกับอีกอย่างนึงคือภาษาอังกฤษสไตล์สิงคโปร์ที่เรียกว่าซิงกลิชชาวสิงคโปร์ภูมิใจในซิงกลิชมากแล้วก็แฮปปี้ที่จะใช้มันในฐานะเนี่ยคือความยูนิคของชาติในแบบที่อื่นไม่มีแต่รัฐบาลเองอ่ะกับกรีซบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือความอันโปรเฟสชันนอลอย่ามาใช้ซิงกลิชในบริบทพื้นที่ทางการดิมันฟังดูไม่อินเตอร์เนชั่นแนลไลซ์มากพอกลายเป็นว่ารัฐบาลก็จะส่งเสริมเรื่องการศึกษาเรื่องความเป็นคอสโมโพลิแทนนะครับแต่รัฐบาลก็จะไม่แฮปปี้เมื่อเราเอาความเวอร์แนคิวล่าหรือความพื้นถิ่นไปปะทะกับความคอสโมโพลิแทนเพราะฉะนั้นนะครับจุดขายของวัฒนธรรมการสร้างชาติจากฐานรากขึ้นข้างบนผ่านเรื่องเกี๊ยซูผ่านเรื่องซิงกลิชรัฐบาลก็จะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับทีนี้อย่างที่บอกอาจารย์ไปเมื่อกี้นะว่าเรื่องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตมันก็มีฟังก์ชันมากมายมันมากซะจนทำให้ผู้คนในสิงคโปร์ตระหนักว่าเฮ้ยกูจะพิมพ์อะไรเขียนอะไรแสดงความคิดเห็นแบบไหนก็ได้นะครับยิ่งเป็นเรื่องของการสะท้อนความรู้สึกของการเป็นคนสิงคโปร์ฉันชอบอะไรไม่ชอบอะไรประเทศเนี้ยเขายิ่งระบายได้เต็มที่ยิ่งเป็นอินเทอร์เน็ตที่ฉันไม่เปิดเผยตัวตนมันยิ่งใส่ได้เต็มครับทีเนี้ยพูดแบบเนี้ยก็ฟังดูเอ้ยแสดงว่าโลกอินเทอร์เน็ตเป็นภาคประชาสังคมฟังดูดีแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าพอมันเป็นโลกภาคประชาสังคมมันไม่ได้มีอะไรการันตีเลยครับว่าความคิดของผู้คนในสังคมจะนำไปสู่อะไรที่เป็นอารยะทางความคิดเสมอมันแปลว่าอะไรแปลว่าในขณะที่รัฐบาลกระตุ้นให้เกิด FT หรือ Foreign Talent ผู้คนในสิงคโปร์เองก็รู้สึกเอาเรื่องนี้มาบ่นว่าฉันน่ะไม่ได้รู้สึกเลยว่าคนพวกนั้นคือสิงคโปเรียนแบบพวกเรา
มันเป็นแค่คนมาใหม่มันไม่ใช่สิงคโปร์เรียนแท้แล้วฉันบอกเลยนะว่าฉันไม่แฮปปี้ที่รัฐบาลทำแบบเนี้ยรู้สึกเหมือนไม่ได้รับการดูแลที่ดีว่ะดังนั้นนะครับบรรยากาศของซีโนโฟเบียมันก็ถูกสร้างขึ้นมาไกลๆเหมือนกันนะจากชาวเน็ตสิงคโปร์ซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลนะครับพยายามจะแสวงหาการสร้าง national identity แบบใหม่ขึ้นมานะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยงานชิ้นเนี้ยก็เลยสรุปว่าสรุปแล้วความพยายามจะสร้าง national identity ของสิงคโปร์ขึ้นมามันน่าสนใจนะมันน่าตื่นเต้นน่าติดตามนะแต่พึงระลึกเสมอว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอะรัฐอำนาจนิยมที่หวังพึ่ง civic national identityอย่างที่สิงคโปร์ทำอ่ะเอาจริงหวังพึ่งแบบนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าหวังพึ่ง civic national identity ปล่อยให้ผู้คนนำเสนอนั่นนู่นนี่อะไรกันไปอ่ะมันยิ่งเท่ากับว่าคุณปล่อยให้ประชาชนมี participation คุณยิ่งปล่อยให้ประชาชน liberalization พื้นที่ทางการเมืองดังนั้นเมื่อคุณเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างเผด็จการตัวคุณเองกำลังจะวางระเบิดถล่มตัวคุณเองอนุญาตให้ประชาชนอ่ะมารื้อถอนอำนาจของคุณเองในอนาคตอันไกลแต่ถ้างั้นรัฐบาลสิงคโปร์มีทางเลือกอื่นไหมอะถ้าไม่เน้นเรื่องแบบ civic national identity พูดตรงๆเลยก็คือไม่มีเพราะ ethnic national identity ฉันจะเน้นเชื้อชาติก็ไม่ได้อยู่ดีคุณเท่ากับเลือกปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์แล้วถ้างั้นทำอะไรอะถ้าไม่ส่งเสริม national identity เลยล่ะทำได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีครับสมองไหลทุกวันนี้อัตราคนย้ายออกจากสิงคโปร์ไปอยู่ในดินแดนอื่นๆไปทำงานที่อื่นมันก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะครับร้องเพลงแบบซาซ่าเนาะรัฐบาลก็อาจจะร้องเพลงว่าแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกไม่สร้าง national identity ขึ้นมาได้เลยได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเหมือนระเบิดเวลาครับอาจารย์ว่าปล่อยให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการสร้าง identityแล้วสร้างไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งผู้คนอาจจะหันมาวิพากษ์วิจารณ์หรือทำลายแก่นแกนของรัฐบาลเองเมื่อไหร่ก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับอาจารย์น่าสนใจมากๆเลยอาจารย์อาร์มคือแบบว่าเขาต้องเดินไปข้างหน้าทางที่รู้ว่ามีปัญหารออยู่เราต้องแบบว่าเดี๋ยวอาจารย์อาร์มไปสิงคโปร์สักกี่ปีดีสักแบบว่า6-7เดือนข้างหน้าแล้วแบบว่ามาชวนคุยเรื่องนี้กันต่อนะฮะว่าแบบว่าเห็นต่างหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อาร์มมากๆเลยแล้วก็หวังว่าประเด็นที่พวกเราพูดคุยกันจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับก็เชิญชวนให้อ่านบทความชิ้นนี้นะครับแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับผมกับอาจารย์อาร์มได้ที่ใต้คลิปนี้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ